ถ้าหนูพุกเป็นลูกของวิไลรัมพาจริงอาคิดว่าหนูพุกมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องนี้นะเมื่อในอดีตผู้ใหญ่ตระกูลจุฑาเทพและตระกูลเทวพงศ์อยากให้ลูกหลานดองเป็นทองแผ่นเดียวกันแต่พี่ชายของอาไม่มีใครที่ยอมและก็ต่างได้คนรักที่อยู่นอกตระกูลเทวพงศ์จนมาถึงอาซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่ยังดูเหมือนจะเป็นความหวังของผู้ใหญ่ทั้งสองตระกูลผู้ใหญ่ให้อามั่นหมายกับวิไลรัมพาทั้งที่อาไม่ได้รักเธอจนมาวันหนึ่งที่อาได้เจอกับเพียงขวัญผู้หญิงที่อารักวิไลรัมพาพอรู้เรื่องนี้เนี่ยเธอก็ไม่ยอมเธอเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้ย่าอ่อนย่าอ่อนซึ่งเป็นคนที่เอ็นดูวิไลรัมพามากอยู่ข้างวิไลรัมพามาตลอดย่าอ่อนพยายามกีดขวางความรักของเราทั้งสองคนผมจะดูแลเพียงขวัญของผมเพียงขวัญท่านผิดหวังในตัวเธอจริงๆแต่อาไม่ยอมอาตัดสินใจที่จะพาเพียงขวัญเข้าไปกราบย่าอ่อนกับย่าเอียดอาพยายามเอาชนะใจท่านทั้งสองตอนที่ย่าเอียดไม่สบายอาก็ไปดูแลแต่อาการของท่านกำเริบหนักขึ้นคุณย่าคุณย่าครับพอหมอตรวจพบจึงรู้ว่าย่าเอียดถูกวางยาและอาถูกตราหน้าว่าเป็นคนวางยาย่าเอียดคุณขวัญคุณเอายานี้มาจากไหนแกคิดจะทำร้ายหม่อมย่าเหรอแล้วใครเป็นคนทำคะ